สถานการณ์ของกองกำลังอิรินแย่ลงทุกขณะจากกลโซ่ล่าถอยเพียงเชิงเขาภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังอิรินครั้นหันกลับไปดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นด้านหลังเขาก็มองเห็นเหล่าผู้วิเศษกลุ่มหนึ่งที่กำลังพยายามใช้ยันผนึกถูกแส้เหย่าที่เกิดจากการรวมตัวกันของญาติซีเนียงฟาดใส่จนกระเด็นหนึ่งในนั้นขณะตัวลอยอยู่กลางอากาศจู่ๆก็ถูกใบไม้สีเขียวฉบลงมาหุ้มร่างไว้ซึ่งร้องห่อยหวนดังลั่นอยู่เป็นนานท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีศพเกลื่อนเต็มพื้นเลือดไหลเป็นนองเป็นสายธารปืนใหญ่ที่ตั้งวางอยู่ทางด้านบนหมดฤทธิ์เสียเหยียนใช้พวกปีศาจเป็นล่อลุกคืบเข้าไปทีละน้อยหน่วยเมิงเฉียนกับกองกำลังจินอีสู้พรางถอยพรางไม่อาจกอบกู้สถานการณ์ตรงหน้าได้เสียงโครมครามดังสนั่นใบหน้าของจินเหยียที่อยู่บนไหล่เขาปริแตกหัวงูขนาดใหญ่กำลังจะมุดโผล่ออกมาทว่าลำตัวมันถูกบางอย่างกั้นขวางไว้ทำให้มุดออกมาได้เพียงประมาณหนึ่งตาขนาดใหญ่ทั้งสองข้างไม่ต่างอะไรกับกองไฟสีเหลืองอารามแปรผันไม่รู้สิ้นยามต้องแสงไฟเสียงร้องตื่นตระหนกดังขึ้นไม่หยุดหัวหน้ากองกำลังจุนอีที่อยู่ข้างๆชักเท้าถอยหลังสองก้าวจนเกือบสะดุดล้มเจ้ากวนโซ่พูดเสียงครึ้มไม่ต้องตื่นตระหนกจินเหยียเป็นปีศาจแห่งความละโมบเลยต้องใช้ภูเขาที่เต็มไปด้วยทองคำกดทับไว้ปีศาจที่ถูกผนึกไว้แก่เท่าเชื่องช้าไม่ต่างจากไม้ผูกหัวหน้ากองกำลังจุนอีร้อนรนเหงื่อออกท่วมหัวแต่ว่ามันมุดออกมาแล้วแต่ไรก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ผู้อาวุโสถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราถอยกันก่อนเถอะมีเพียงสุดยอดผู้พิเศษเท่านั้นที่จะสะกดปีศาจยักษ์ได้ตอนนี้พวกเราเจ้ากวนโซ่แววตาหม่นมองถ่ายทอดคำสั่งลงไปปักหลักเฝ้ามันไว้หัวหน้ากำลังจินเอตะลึงหลานเขาคิดพูดอะไรบางอย่างทว่าสุดท้ายได้แต่กลืนมันกลับลงท้องชักดาบพกบนเอวออกมาวิ่งตรงกลับไปหาพวกพ้องตะโกนเสียงดังลั่นห้ามทุกคนถอยหนีปักหลักเฝ้ามันไว้เจ้ากวนโซ่กุมหมัดเส้นผมสีดอกเหลาถูกเพลิงพระสุธาอาบย้อมจนกลายเป็นสีทองภาพดังคุมนรกชวนสังเวชใจปรากฏต่อสายตาพวกเขาได้แต่ล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าไฟกับเลือดผสมผสานอยู่ด้วยกันร่างไร้วิญญาณบิดเบี้ยวดับกับกระบี่ปะทะกันจนเกิดประกายไฟทันใดนั้นเสียงเวทวิวก็ดังขึ้นจากทางด้านบนเหมือนเสียงคลื่นถมกระหน่ำเจ้ากวนโซ่ริมฝีปากสั่นเรียกไหวหวั่นเงยหน้าขึ้นมองรวดเร็วเขาไม่ได้ตาฝาดยอดของเปลวไฟบนแท่นเพลิงพระสุธาม้วนเข้าหากันคล้ายถูกขยุ่มเป็นก้อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นหัวมังกรเพลิงขนาดยักษ์อย่างน่าอัศจรรย์มันโผล่ออกมาพร้อมลำตัวแข็งแกร่งปราดเปรียวประหนึ่งไผ่แตกและพุ่งเข้าใส่กองหน้าของพวกเสียเหียนทุกแห่งที่มันโฉบผ่านล้วนมาล้มคนหงายเงาสัตว์ดำไหม้งอก่องอขิงประทับอยู่บนพื้นตัวแล้วตัวเล่าญาสีเหนียงกลุ่มใหญ่ถูกกรงเล็บของมังกรเพลิงสีแดงสารดึงถึงขึ้นกลางอากาศญาสีเหนียงไร้รากลุกติดไฟราวกับมีดอกไม้ทัดอยู่บนหัวลอยละล่องลงมาเหมือนดาวตกจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าจากกวนโซ่จ้องมองไปที่ยอดเขาในที่สุดก็มองเห็นแล้วเงาร่างสูงโปร่งอรชรกำลังยืนอย่างสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดของหินภูเขามือไม้เคลื่อนไหวรวดเร็วคอยร่ายมนต์ผนึกไม่หยุดเจ้ากวนโซ่ยิ้มสกุลหลงไม่เสียทีที่เป็นผู้นำของเหล่าผู้วิเศษเฟยทางสองตาเบิกโพร่งเสียงประหัตประหารดังชัดแจ้งจากด้านนอกดังลอยเข้ามาไม่ขาดสายแต่ที่นี่กับเงียบสงัดเหลือเชื่อครั้นก้มหน้าลงไปมองเขาก็พบเห็นก้อนหินเล็กใหญ่กองอยู่ด้วยกันลำตัวกว่าครึ่งของงูยักษ์ถูกทับอยู่ด้านล่างคล้ายมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวหลังจากขยี้ตาอยู่ครู่หนึ่งไฟทางก็เห็นชัดนั่นคือไก่ตัวหนึ่งไม่ผิดจันซื่อไห่กำลังกระพือปีกจิกโจมตีใส่งูยักษ์ตัวนั้นอย่างองอาจห้าวหาญคล้ายอะไรคล้ายยุงตัวหนึ่งทุ่มเทสุดกำลังโจมตีเล่นงานเสือตัวเองเหนื่อยจนแทบกระอักเลือดแต่เสือกลับไม่รู้สึกรู้สาไม่ถูกทำไมมุมมองแปลกประหลาดแบบนี้ตัวเองกำลังอยู่บนที่สูงหรือกำลังตีลังกาห้อยหัวอยู่กันแน่ไฟทางค่อยๆตั้งสติเขานึกขึ้นมาได้ตอนปล่อยเชือกช่วยพวกสางตงพวกความแน่นหนาหน่วยเมิงเฉียนได้ใช้เชือกมัดตัวเขาและแผ่นกระดานติดล้อไว้กับโซ่ตอนสะพานโซ่ขาดเขาคิดว่าตัวเองต้องหล่นร่วงลงไปแน่ๆ
แต่ความจริงมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาถูกแขวนอยู่บนโซ่เหล็กแล้วคนอื่นๆล่ะทำไมถึงไม่มีเสียงไฟทางนึกกลัวเขาตะโกนเสียงดังลั่นพี่ตงพี่ซีเซียวลิวเกาเซินทุกคนยังอยู่หรือเปล่าหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็นึกขึ้นได้ว่าอาเหอเองก็มาด้วยอาเหอล่ะพวกคุณปลอดภัยใช่ไหมช่วยส่งเสียงให้ผมรู้หน่อยไฟทางตะโกนจนเสียงแหบแห้งเสียงกึกกักดังมีคนแหวกเศษกรวดเศษหินลุกขึ้นนั่งไฟทางเจตันรัศมีเขาเพ่งตามองเพราะว่าอีกฝ่ายคือเย่หลิวซีเขาก็ดีใจจนเกือบร้องไห้พี่ซีพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเย่หลิวซีกำลังคิดอ่านสับสนเธอเอ่ยปากถามเห็นพวกสั่งตรงหรือเปล่าในตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโกลาหลก้อนหินหล่นร่วงลงมาราวกับสายฝนเธอจำได้ว่ามีก้อนหินใหญ่ตกลงมาหลังจากนั้นสั่งตรงก็ผลักเธอออกไปเฟยทั้งสายหน้าหลังจากนั้นเขาก็ตะโกนขึ้นอีกพี่ตองเซียวลิวเกาเซินอ่ะเหรอตอบผมหน่อยเย่หลิวซีกวาดตามองไปทั่วอย่างกระวนกระวายทันใดนั้นเธอก็มองเห็นใต้กองหินที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมีปีกหมวกเบสบอลใบหนึ่งโผล่ลอดออกมาเย่หลิวซีไม่สนใจบาดแผลบนขาเธอกึ่งกริ้งกึ่งคลานตรงไปที่นั่นใช้มือขุดเศษหินนี้ฝังคนอยู่ด้านล่างอย่างเอาเป็นเอาตายพอเห็นใบหน้าของสังตงชัดเธอก็อดดีใจจนร้องออกมาสังตงยังพูดไม่ทันจบร่างของสังตงก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างข้างใต้ผลักออกมีคนกระโดดออกมาอย่างรวดเร็วบรรทัดเหล็กเล่มหนึ่งแทงเฉียงออกไปเยลูซีรีบพลิกตัวหลบแต่ถึงอย่างนั้นปลายแหลมของบรรทัดเหล็กที่ถูกตัดขาดไปท่อนหนึ่งก็ยังคงกรีดโดนแก้มเธอเป็นแผลอยู่ดีเธอเห็นคนที่โผล่ออกมาจากด้านใต้ร่างของสังตงชัดเจนแล้วเจียงจันขับปัดฝุ่นบนตัวท่าทางไม่จัดว่ากระเซาะกระเซิงเจียงจันยิ้มพยักเพ้อไปทางสังตงผู้ชายของเธอเหรอโลกมนุษย์นี้ใช้การได้ดีจริงๆช่วยฉันไว้ได้ไม่น้อยเลยผู้จบเขาก็หันไปมองรอบๆแต่แล้วน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นร้อนรนชิงจือล่ะเย่หลิวซียกมือขึ้นลูบหน้ามืออาบเต็มไปด้วยเลือดเธอเคลื่อนมือไปที่ริมฝีปากและแลบลิ้นเลียหลดเลือดขาวๆความปรารถนาจะเอาชีวิตคนเธอยื้อมือคลำไปตามพื้นอย่างใจเย็นจนพบลูกศรโค้งงอดอกหนึ่งเธอใช้สองมือออกแรงดัดให้มันเหยียดตรงก่อนจะพยายามลุกขึ้นยืนสำหรับหลี่จินเอาแล้วนี่คือคืนค่ำที่น่าตื่นเต้นที่สุดภาพบนหนังสือคือของตายของจริงมีวิญญาณคำอธิบายใดๆล้วนน่าเบื่อทว่าที่วางเรียงอยู่บนชั้นวางปีศาจแต่ละชิ้นแต่ละอันล้วนแต่ปราดเปรียวมีชีวิตชีวาเขาแทบหยุดหายใจไม่กล้าแม้แต่ใจใจแรงๆหัวแนบอยู่กับตู้กระจกตาจ้องนิ่งประเดี๋ยวก็ยิ้มประเดี๋ยวก็ร้องอุทานบางครั้งถึงกับใจลอยยืนนิ่งไม่ยอมขยับเท้าไปไหนท่านก็กำลังเอลินซึ่งทำหน้าที่จับตาดูเขาชักหมดความอดทนแค่ดูมันผ่านก็พอแล้วนี่ดูอยู่ตั้งนานละจะไปได้หรือยังโอกาสแบบนี้แค่ช่วยพริบตาก็หายลับไปหมดสิ้นไม่มีอีกเป็นครั้งที่สองลีเจนเอารวบรวมคำกล้าผู้เอาโสดเจ้าเป็นคนอนุญาตให้ข้าเข้ามาดูได้ไม่จำกัดเวลาอีกฝ่ายชักสีหน้าขึ้นมาทันควันคิดใช้บทเรียนเข้าสักเล็กน้อยแต่เพราะกลัวลีจินเอาจะไปแต่งเรื่องบอกเจ้ากวนโซ่จึงทำได้แต่อดทนเดินตามเขาไปแรกๆก็แค่เหลือกตาใส่แต่พอตกค่ำเขาก็ทั้งหาวทั้งหมองค้อนไม่พอใจแต่ในนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังทีกระชั้นรีบเร่งทหารกองกำลังอีลินนายนั้นสีหน้าเปลี่ยนทันทีขณะคิดจะลากลีจินเอาออกไปด้านนอกก็มีคนตะโกนเข้ามาทุกคนเตรียมพร้อมเข้าประจำที่เดี๋ยวนี้ในเมืองเกิดเรื่องแล้วพวกเสียเย็นบุกโจมตีเมืองอีลินเขาเลิกสนใจหลีจินเอาและรีบชักเท้าวิ่งออกไปข้างนอกแต่พอออกไปถึงหน้าประตูเขากลับอุตส่าห์จำคำสั่งสอนที่ว่าต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ได้จึงหันกลับมาตะวาดสั่งหลีจินเอารีบกลับไปเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าหลีจินเอาหดหัวรวดเร็วแล้วมองส่งอีกฝ่ายไปเขาก็ถอนในใจโล่งอกดีจริงๆไม่มีคนคอยจับตาดูอยู่ข้างๆแล้วเสียเยียนโจมตีเมืองก็โจมตีไปยังไงอีกฝ่ายก็เป็นพวกกบฏไม่โจมตีเมืองจะให้ช่วยก่อกำแพงเมืองหรือไงเอาการแสวงหาความรู้แบบนี้จะปล่อยผ่านไปไม่ได้เด็ดขาดคงจือเคยบอกว่าชาวได้สัมผัสสัจธรรมคืนนั้นแม้นตายก็ยินดีต่อให้วันนี้เขาโชคร้ายกลายเป็นผีอย่างน้อยเขาก็เป็นผีที่เคยได้เห็นพิพิธภัณฑ์เมืองอีลินเขากลับมายังห้องจัดแสดงมุมานะขยันมันเปลี่ยนไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นข้างนอกแม้แต่น้อย
แต่แล้วจู่ๆพื้นดินก็สะท้านสะเทือนทำเอาเขายืนไม่อยู่ล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นได้ยินว่าคนเมืองเหยซื้อมักเกิดแผ่นดินไหวห้องจัดแสดงต้องมีการวางมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวแน่ตู้กระจกพวกนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าอะไรต่อยลมความก็ไม่แตกด้านหลังของตู้บางตู้ถึงขนาดมีโซ่ล่ามติดไว้กับผนังยังมักก็แค่เลื่อนไปประมาณหนึ่งเท่านั้นลีจินเอามอบอยู่กับพื้นใช้มือกุมหัวกว่าจะตัวสั่นงันงกเงยหน้าขึ้นมองก็หลังจากผ่านไปแล้วครู่หนึ่งเขารู้สึกว่าแผ่นพื้นไม่เรียบคล้ายมีด้านหนึ่งยกสูงไม่ว่าจะมองอะไรก็ล้วนต้องเอียงคอมองบนผนังที่อยู่ด้านตรงข้ามแผ่นทองคำแผ่นหนึ่งเอียงกระเทเร่เผยให้เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ลีจินเอาจำได้นั่นคือผนังจัดแสดงที่เต็มไปด้วยภาพของเหล่าพูดผีปีศาจตรงกลางมีแผ่นทองอยู่แผ่นหนึ่งเดิมทีเขาเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงเครื่องตกแต่งมีไว้เพื่อแสดงความมั่งคั่งสูงศักดิ์ของกองกำลังอีลินเซอีกด้านล่างยังมีภาพวาดเก็บซ่อนเอาไว้เพราะกลัวว่าอาจมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกเขาจึงใช้ทั้งมือทั้งเท้าคลานตรงเข้าไปอย่างระมัดระวังมองซ้ายมองขวาหวัดหวาดก่อนจะแง้มมันออกเขาเห็นแล้วรูปร่างของมันพิลึกพิลั่นดูคล้ายงูทว่าบนลำตัวมีกรงเล็บเหี่ยวหัวที่ค่อนข้างกลมนั้นมีปลอยผมสะบัดไว้อยู่ปลอยหนึ่งมุมล่างเขียนไว้ว่าขุยหลงบุตรตัวที่10ของมังกรสามารถล่อลวงจิตใจมนุษย์เสียงจันรีบย้ายเศษหินตรงนั้นตรงนี้ออกเสียงครวญครางดังลอยมาจากด้านล่างคนที่ถูกทับอยู่ด้านล่างมีทั้งหน่วยเหมืองฉีนมีทั้งพวกเสียเหยียนแต่กลับไม่พบชิงจือเสียงจันปวดหัวเจียนระเบิดตอนจินเหยียนมุดออกจากถ้ำพังทลายลงกว่าครึ่งเหตุการณ์แปรผันฉุกละหุกท่านหินขาดเขายืนเท้าไม่ติดพื้นโซซาโซเซหล่นลงมาห่างตามองเห็นชิงจือเบี่ยงตัวหลบไปทางด้านข้างว่ากันตามความสามารถของชิงจือเธอน่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์โกลาหลนี้ได้ไม่ยากทว่าตอนพายุสายถล่มเมืองหูยางเธอบาดเจ็บตลอดหนึ่งปีมานี้เวลาส่วนใหญ่ล้วนใช้ไปกับการพักรักษาตัวไม่ค่อยได้ลงมือจัดการหรือฝึกฝนสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะยังคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมจู่ๆจินเหียถึงได้คลุ้มคลั่งอาละวาดขึ้นมาปีศาจที่ถูกผนึกไว้ไม่ว่าจะถูกเล่นงานถูกกระตุ้นยังไงก็ล้วนไม่ต่างจากคนที่ล้มป่วยเป็นเวลานานเคลื่อนไหวเชื่องช้าอาจขยับพลิกตัวบ้างเป็นครั้งคราวอย่างมากก็ทำให้พื้นที่รอบๆสั่นไหวเล็กน้อยเท่านั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นอกเหนือจากที่เขาคาดคิดไว้มากตอนจึงจันลงมือรื้อกองก้อนหินอีกครั้งเขาก็รู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติจึงหันกลับไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางฝุ่นควันเยลุซีกระเซาะกระสนลุกขึ้นยืนมือข้างหนึ่งถือลูกศรใบหน้าเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นผสมคราบเลือดกระกรังสายตาเย็นชาแววตาที่มองดูเขาเรากับกำลังจ้องมองคนตายบรรยากาศแบบนี้ทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดอะไรกันคนทรยศเพชฌฆาตสองมือเปื้อนเลือดอย่างเธอใกล้ตายแล้วแท้ๆกลับยังปั้นหน้าอย่างกับตัวเองเป็นฝ่ายถูกเจียงจันถึงจากกลุ่มบรรทัดเหล็กแน่นแต่กลับไม่ได้ตรงดิ่งเข้าไปเอาชีวิตของเย่หลิวซีเย่หลิวซีขาเธอใช้การไม่ได้ไปแล้วข้างนึงยังคิดจะสู้อีกงั้นหรือไม่ไปดูผู้ชายของตัวเองหน่อยหรือไงว่าเป็นหรือตายเย่หลิวซีตอบว่าคนตายย่อมช่วยอะไรไม่ได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเดี๋ยวข้าไปดูก็ยังไม่สายไม่จัดการนายต่อให้เขายังมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ต้องถูกนายเล่นงานจนตายไปอยู่ดีเจ้งจันพยักหน้าฉลาดมากวันนี้เธอดวงแข็งจริงๆจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ตายพูดจบไม่ทันไรใบหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาเจงจันชักเท้าพุ่งขึ้นหน้าสองก้าวขณะใกล้ถึงเขาก็เหวี่ยงบรรทัดเหล็กใส่ลำคอของเธอส่วนเย่หลิวซีเพราะขาบาดเจ็บไม่มีแรงจึงได้แต่เอ็นหลังหลบการโจมตีของอีกฝ่ายก่อนย่อเข่าข้างหนึ่งลงแล้วตวัดข้อมือขึ้นลูกศรในมือแทงพุ่งเข้าใส่ท้องของเจงจันเจงจันพอเห็นว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายก็รีบพลิกแผลงสถานการณ์เขาใช้มือกดลงบนไหล่ของเย่หลิวซีมายืมแรงตีลังกาขึ้นกลางอากาศแต่เย่หลิวซีไม่ยอมให้เขาสมหวังเธอก้มตัวลงกระทันหันทำให้จิงจันเสียหลักเย่หลิวซีถึงจะชักลูกศรแทงใส่เขาอีกครั้งไม่ทันแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้หลุดมือจึงงอแขนซ้ายตีศอกใส่หัวของเจียงจันเต็มแรงเจียงจันหัวสมองสั่นสะท้านกระเด็นกลิ้งหลุนๆไปบนพื้นก่อนรีบหยั่นกายลุกขึ้นเขามองเห็นแต่ดวงตาระยิบระยับครั้นสบสายตาเข้ากับตาของเย่หลิวซี
ก็เห็นเธอกำลังนั่งคุกเข่าข้างหนึ่งสายตาเหยียดยามดูแคลนคำตอบคำพูดของเขาเมื่อครู่ตอนนี้ยังไม่ตายอีเดี๋ยวยังไงก็ไม่ตายเสียงเศษเห็นกริ้งดังอยู่รอบๆพวกเสียเหยียนกับหน่วยมึงเชิญที่รอดพ้นจากหายนะมาได้ต่างทยอยลุกขึ้นยืนตอนถูกฝังพวกเขาต่างล้วนฝังอย่างเท่าเทียมไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกทุกอย่างล้วนเป็นหนึ่งเดียวแต่ยามนี้พอลุกขึ้นได้เพียงชั่วพริบตาพวกเขาก็ไม่เจ้าตายเขาก็ม้วยขึ้นมาอีกเสียเหยียนบางคนชักดาบขึ้นหน้าหมายเข้าไปช่วยเหลือเจียงจันนายท่านจันเจียงจันตวาดไปหาชิงจื่อยังไม่ทันสิ้นเสียงของกระพุ้งเล่นงานใส่เย่หลู่สีว่างไวอีกครั้งเย่หลู่สีรวบรวมสมาธิกลั้นลมหายใจเพื่อเห็นเขาฟาดบรรทัดเหล็กลงมาเธอก็รีบยกลูกศรขึ้นรับแต่แล้วเจียงจันก็ยิ้มกว้างชักเท้าถอนตัวกระโจนแทงบรรทัดเหล็กในมือไส้สั่งตรงที่อยู่ใกล้ๆเย่หลู่สีตกใจจนไม่มีเวลามานึกสนใจบาดแผลบนขาเธอรวบรวมกำลังทั้งหมดพุ่งทะยานออกไปกอดขาทั้งสองข้างของเจียงจันและบิดตัวหมุนกลางอากาศทั้งสองล้มกลิ้งลงพื้นก่อนจะลงมือชกต่อยกันเป็นพันละวันเยลูซีกัดฟันแน่นตัดสินใจเด็ดขาดจะไม่ยอมให้เขาได้เข้าใกล้สางตรงขณะต่อสู้ติดพันทันใดนั้นพื้นด้านล่างก็ยุบพรวดลงไปรวดเร็วเผยเห็นอันสระน้ำสีทองอารามเจือสีเลือดที่อยู่ด้านล่างทั้งสองต่างหล่นลงไปอยู่ข้างสระมีน้ำเปื้อนปุดปุดอยู่ข้างหัวทั้งคู่ต่างคิดจะกดอีกฝ่ายให้จมลงไปในสระน้ำแทบจะพร้อมกันแต่เย่หลุดสีเคลื่อนไหวเร็วกว่าเพียงพริบตาเดียวเธอก็ลุกขึ้นคุกเข่ากดทับเจียงจันเอาไว้มือข้างหนึ่งบีบลำคอพยายามกดหัวของเขาลงไปในสระเจียงจันหายใจไม่ออกและเหวี่ยงหมัดใส่ท้องเธอเต็มแรงเย่หลุดสีไม่สนใจไม่ว่าร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่เธอก็ไม่ยอมคลายมือตรงกันข้ามกลับยิ่งบีบแน่นขึ้นขณะกำลังร้อนรนเจียงจันก็บังเอิญสัมผัสถูกก้านลูกศรที่ยังเหลืออยู่บนขาของเย่หลุดสีเขาจึงใช้มือเล่นงานใส่บาดแผลบนขาเธอโดยทันทีไม่ต้องคิดเยลูซีเจ็บจนเนื้อตัวสั่นสะท้านเรียวแรงมือหดหายทันทีเจียงจันพลิกตัวลุกขึ้นนั่งแล้วใช้มือจับเข็มขัดของเยลูซีร่างของเธอแทบจะถูกอีกฝ่ายยกขึ้นขณะที่เจียงจันกำลังจะหย่อนร่างของเยลูซีลงไปในน้ำเสียงคำรามโมโหของเฟยถังก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเฟยทางถูกมัดแขวนอยู่บนโซ่พอเห็นทั้งสองฝ่ายรวมรันพันตูกันเขาก็ตะโกนจนคอแทบแตกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงพวกติงหลิวคานตอบเฟยทางกระวนกระวายจนเหงื่อท่วมหัวทันใดนั้นเขาก็ตั้งสติและรวบรวมความห้าวหาญออกมาทุกคนต่างมาที่นี่เพื่อเขาหากทุกคนตายหมดเขาก็ไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปเหมือนกันในเมื่อเป็นแบบนั้นไม่สู้ไปจัดการกับจริงจันให้รู้ได้รู้รอดข้าได้คนหนึ่งก็เท่าทุนแล้วแต่ถ้าค่าได้มากกว่านั้นย่อมเท่ากับกำไรดังนั้นเขาจึงพยายามแกะเสื้ออย่างสุดกำลังและกอดโซ่ค่อยๆไต่ค่อยๆไถลงมาครั้นพบว่าปลายโซ่ยังอยู่ห่างจากเพื่อนอีกประมาณเฟยทังตัดสินใจกัดฟันกระโดดลงมาขณะร้องเจ็บปวดโอดโอยเขาก็พรานเห็นว่าเยลูซีตกอยู่ในอันตรายจึงเลือดขึ้นหน้าคว้าดาบที่อยู่ข้างมือขึ้นมาร้องตะโกนพุ่งเข้าใส่จิงจันจะเสียก็เสียตรงที่เขาดันตะโกนออกมาเพราะประสบการณ์ไม่พอทำให้เขาไม่รู้ว่าการตะโกนออกมาแบบนี้เท่ากับเป็นการเตือนอีกฝ่ายเจียงจันไม่แม้แต่จะคลายมือออกเขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วและยกเท้าถีบเฟยทังกระเด็นเสียงลมดังอยู่ข้างหูเฟยทังเตรียมใจล้มกระแทกพื้นสะบักสะบอมแต่ใครจะไปรู้ตอนตกถึงพื้นแผ่นหลังเขากลับรู้สึกอ่อนนุ่มเย็นเยียบเฟยทังหันกลับไปมองและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนตัวของเจ้างูยักษ์นั่นเจินซื้อไห่ที่กำลังจิกตีงูยักษ์อย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ข้างๆตกใจสะดุ้งตัวลอยมันแผ่แผงขนบนคอหลังจ้องดูเฟยถังอยู่ครู่หนึ่งมันก็แสดงท่าทีฮึกเหิมราวกับกำลังพยายามอวดความสามารถของตัวเองให้เฟยถังได้ประจักษ์มันเล็งไปที่ตัวงูยักษ์แล้วกระพือปีกจิกตีอีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตายเฟยถังยากจะหาคำพูดสุดท้ายก็หลุดปากด่าออกมาประโยคหนึ่งมีเรี่ยวแรงขนาดนี้ใช้ถูกเรื่องหน่อยไม่ได้หรือไงพูดไปจบไม่ทันไรเฟยทังก็เหมือนจะนึกขึ้นได้เขาคลานไปหาเจิ้นซื่อไห่แล้วคว้าตัวมันไว้จากนั้นก็ลุกขึ้นหันหลังชักเท้าออกวิ่งอีกด้านเย่หลิวสีถูกเจียงจัดเล่นงานที่บาดเจ็บแผลทำให้ปวดจนขยับไม่ได้ไปทั้งร่างขณะที่สติสัมปชัญญะเลือนรางเธอก็มองเห็นเฟยทังถูกถีบกระเด็นร่างเธอถูกยกขึ้นอีกครั้ง
หัวเอ็นหงายไปทางด้านหลังอยู่ห่างจากสระน้ำสีแดงทองเพียงคืบจู่ๆเจียงจันก็ส่งเสียงฮึดฮัดออกมาพรางร้องด่าท่ามกลางเสียงด่าของอีฝ่ายเหมือนจะมีเสียงของสางตรงปะปนอยู่เยลุสีหัวสมองคล้ายถูกกระตุ้นทรีบหมุนศีรษะขึ้นมองใจสางตรงจริงๆด้วยไม่รู้เขาได้สติและครานเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้กำลังกอดขาข้างเดิมของเจียงจันเอาไว้แน่นไม่รู้ว่าเขาใช้เรี่ยวแรงมากมายมหาศาลมาจากไหนเจียงจันถึงสลัดไม่หลุดเพราะด้วยหงุดหงิดโมโหจึงจันเลยใช้ขาเหวี่ยงร่างสั่งตองมาด้านหน้าก่อนจะใช้เท้าอีกข้างกระทืบเต็มแรงลงบนหลังของสั่งตองเห็นสั่งตองกระอักเลือดออกมาเยลุสีก็หดสมองว่างเปล่าทันทีทว่าทำกลางความว่างเปล่านั้นดวงตาเธอกลับเห็นชัดเจนมีดของเธอถูกร่างของสั่งตองทับเอาไว้ตอนจึงจันใช้ขาเหวี่ยงร่างของเขามีเล่มนั้นก็ถูกลากเข้ามาใกล้ด้วยเยลุสีเลือดขึ้นหน้าเอื้อมือคว้ามีดเล่มนั้นขึ้นมาห่างออกไปไม่ไกลเฟยถังเข้ามาพร้อมทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มีทุ่มเจินซื่อไห่เข้าใส่เจียงจันเล่นงานมันเลยเจินซื่อไห่กระพือปีกพุ่งเข้าใส่หัวของเจียงจันปีกทั้งสองข้างฟาดใส่หน้าเจียงจันไม่หยุดเจียงจันปล่อยเยลุสีแล้วยกมือขึ้นบังสุดท้ายก็สะดุดเท้าตัวเองล้มเยลุสีพลิกร่างพอสบจังหวะเธอก็ตวัดมีดฝันใส่ร่างเขาเต็มแรงจะจู่คำพูดตอนสอนเฟยถังใช้มีดก็โผล่แวบขึ้นมาในสมองให้ใช้แรงที่ไหลใช้ไหลเป็นแกนแขนทั้งแขนของนายจะเชื่อมอยู่กับตัวมีดแบบนี้เวลาบุกตะลุยรัศมีของการม้วนจะยาวมากขึ้นขนาดไหนคมมีดจมหายเข้าไปใต้รักแร้ของเจียงจันก่อนจะโผล่ออกมาจากไหลของเขาอย่างรวดเร็วห่างออกไปไม่ไกลมีคนตะโกนร้องราวกับใจจะขาดนายท่านจันเลือดสดสดพุ่งกระฉูดแขนขาดปลิวกระเด็นเจียงจันร้องโหยหวนสุดล้มกระกลิ้งกับพื้นเยลุสีคลานไปอยู่ข้างสั่งตรงและแกะแขนทั้งสองข้างของเขาที่ยึดขาของเจียงจันไว้ออกแต่ไม่รู้ว่าเพราะเมื่อครู่เธอใช้แรงไปจนหมดแล้วหรือเปล่าถึงได้แกะมันไม่ออกกว่าจะแกะมือสั่งตรงออกได้ก็ต้องให้เฟยถังเข้ามาช่วยแล้วจะนานก้อนหินที่เหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าจู่ๆก็พังสุดลงมาอีกเฟยถังหน้าขึ้นมองด้วยใบหน้าซีดเผือดเขาอบร่างท้องบนของสั่งตรงไว้ก่อนจะออกแรงชุดเดี๋ยวเข้าพี่ซีรีบช่วยกันแบบพี่โตมไปหลบอยู่ข้างๆก่อนงูมันเริ่มขดตัวกลับมาแล้วพื้นน้ำในถ้ำตอนนี้ถูกเศษหินแท่นหินพังถล่มลงมากลบจนเกือบหมดแล้วทว่ารังของจินเหยียนี้มีพื้นดินซ้อนเป็นชั้นๆจุดที่พวกเขายืนอยู่เวลานี้บังเอิญเป็นจุดที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดเยลูซีมันจะได้ยินเสียงหึ่งดังอยู่ในสมองเธอลืมบาดแผลบนขาไปชั่วขณะและยกร่างสางตรงขึ้นคิดจะก้าวเท้าเดินแต่แล้วจู่ๆขาก็เป็นตะคริวจนสุดล้มลงกับพื้นสองมือค้ำยันอยู่บนเลือดอุ่นร้อนครั้นมองลอดแขนไปเธอถึงกับสะดุ้งเธอกำลังเผชิญหน้าอยู่กับใบหน้าของเจียงจันเขาเสียเลือดไปมากริมปากซีดขาวแต่กลับยังจ้องมองเธอนิ่งในแววตามีทั้งความรู้สึกเบิกบานอย่างน่าประหลาดความรู้สึกรันทดที่ไม่อาจสมปรารถนาเพียงสิ่งเดียวที่ไม่มีคือความเกลียดชังตั้งกับเจียงจันคนก่อนที่ต้องการจะเอาชีวิตเธอเราก็เป็นคนละคนเยลุซีตะลึงเจียงจันยิ้มริมฝีปากขยับเปล่งเสียงออกจากลำคออย่างยากลำบากเธอต้องระวังยังไม่ทันพูดจบหมูยักษ์ก็เลื้อยมาก้อนหินอยู่ใต้ร่างของเจียงจันทั้งหมดยุบพังลงไปเยลุซีเองก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงยื่นมือออกไปหมายคว้าอีกฝ่ายไว้แต่เธอคว้าได้เพียงความว่างเปล่าแผ่นพื้นที่อยู่ใต้ตัวเธอเองก็พร้อมที่จะพังทลายลงไปได้ทุกเมื่อตอนนั้นเองที่เฟยทังพุ่งเข้ามาออกแรงฉุดรากร่างของเธอกลับไปเฟยทังกระหืดกระหอบสองขาสั่นระริกพี่สีทำไมพี่ถึงไม่ขยับเมื่อกี้โคตรอันตรายเลยนะจู่ๆเขาก็ปิดปากเงียบสิ่งที่เขาเห็นคือสองตาของเยลิวสีคลอไปด้วยน้ำตามือยังอยู่ที่ท่าช่วยคว้าพอมองตามทางไปเขาก็มองเห็นกระแสน้ำในสระกระเพื่อมไหวรุนแรงเลือดสดๆถูกกรบจนแทบจะเหลือแต่สีทองเหมือนตอนแรกเริ่มเฟยทางพูดอึกอ่ะพี่ซีพี่เป็นอะไรไปเย่หลิวซีได้สติเธอเงยหน้ามองที่ยืนอยู่บริเวณริมถ้ำพักคือกองกำลังจินอีพวกเขาไต่เชือกลงมาคนแล้วคนเล่าเชือกสายไว้ไปมาดูไม่ต่างอะไรกับชิงช้าเธอปาดน้ำตาอย่างงงไม่รู้สิคงเจ็บมั้งเดินทางผ่านใบหน้าของจินเหยียเข้าไปแต่ตอนเดินออกมาฟ้าดินกลับถล่มทลายใบหน้าดังกล่าวพังถล่มกลายเป็นโพรงมืดดำขนาดยักษ์
ลานตากแรกกลายเป็นขุมนรกเจิ่งนองไปด้วยเลือดเยลุสีนั่งนิ่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนคละคลุ้งไปทั่วคนงานเมืองหามแคร่ผ่านไปมาอยู่ตรงหน้าไม่หยุดคนนอนอยู่บนแคร่ที่โชคดีหน่อยก็แค่ครุ่นครางเจ็บปวดส่วนคนที่โชคร้ายก็มีเพียงผ้าขาวคลุมหน้าเท่านั้นห่างออกไปไม่ไกลคือกระโจมหมอที่ตั้งขึ้นชั่วคราวสั่งตรงถูกหามเข้าไปด้านในหมอที่ช่วยตรวจอาการยืนยันกับเธอว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถฝ่ายถังยืนร้อนรนอยู่ทางด้านล่างของโพรงนั้นทุกครั้งที่มีคนบาดเจ็บถูกหามออกมาเขาก็ล้วนต้องวิ่งเข้าไปดูเยรุสีรู้สึกเจ็บขาครั้นก้มหน้าดูเธอก็พบว่าหมอที่ช่วยทำแผลให้เธอได้ใช้ผ้าพันแผลรัดมันเอาไว้แล้วเจ้ากวนโซ่เดินเข้ามาเขาดูบาดแผลของเธอก่อนได้ยินว่าเข้าเนื้อทะลุกระดูกทว่าวางใจเธอเจ้าเป็นหลิวซีกระดูกไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นฟื้นตัวก็รวดเร็วเยลุสีถามเขาพวกเซเยล่ะหนีไปแล้วหรอเจ้ากวนโซ่สีหน้าอวดดีก็แค่การรวมฝูงการช่วยประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแค่ผู้วิเศษไม่กี่คนก็จัดการกับกองทัพของพวกผู้ผีปีศาจได้แล้วพวกนั้นถูกเล่นงานจนล่าถอยไปทั้งหมดเจ้ากับเพื่อนของเจ้าก็พักอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันก่อนอีกเดี๋ยวข้าต้องรีบกลับเมืองเหยซื้อคืนนี้พวกเสียเหยียนเล่นงานพวกเราหนักหน่วงคาดว่าเมืองเหยซื้อเองก็คงถูกโจมตีเหมือนกันเยลุซีอื้อมาคำนึงก่อนฉันมองไปทางใบหน้าของจินเยด้านในมีงูยักษ์ตอนฉันเข้าไปคุณไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้เจ้ากวนโซ่ออกอาการกระอักกระอ่วนพวกเราเองก็นึกไม่ถึงจินเย่เป็นปีศาจแห่งความละโมบมีคำพูดที่ว่าจิตละโมบไม่อาจสงบมันเป็นเพียงปีศาจหนึ่งเดียวที่ไม่อาจใช้ชั้นวางปีศาจผนึกต่อมาหลังจากพบเขาห่วงจินค่วงหลักผู้วิเศษก็นึกเวทีขึ้นได้จึงจัดการผนึกจินเย่ไว้ใต้ภูเขาที่เต็มไปด้วยทองคำมหาศาลทรัพย์สมบัติถึงจะไม่อาจเติมเต็มความต้องการทั้งหมดทั้งมวลของมนุษย์แต่ก็เติมเต็มความต้องการส่วนใหญ่ได้เพราะไม่อาจผนึกไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นมันจึงขยับไหวบ้างเป็นครั้งคราวทำให้พื้นที่รอบๆเกิดแผ่นดินไหวใหญ่น้อยไม่ขาดใบหน้าของจินเหียที่เจ้าเห็นอันที่จริงคือประตูเทวสถานที่ใช้ประกอบพิธีเส้นไหว้จินเหียคืองูยักษ์ตัวนั้นตลอดระยะเวลานับพันปีอันที่จริงก็พอนับว่าสงบสุขได้อยู่เหตุการณ์อย่างในวันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นโชคดีที่ผู้วิเศษของพวกเราได้ทำการผนึกยันบีบให้มันกลับรังไปเยลุสีไม่พูดอะไรอีกเธอไม่สนใจว่าจินเยจะกลับรังไปแล้วหรือเปล่าที่เธอกังวลคืออาการของสางตงเป็นห่วงว่าเก่าเซินกับติงหลิวจะเอาตัวรอดจากพยันตรายได้หรือเปล่ารวมถึงแปลกจริงๆทำไมเธอถึงเห็นภาพเหตุการณ์ในซีวินาทีสุดท้ายนั่นอยู่ตลอดเวลาภาพใบหน้าของเจียงจันประตูเขาเสียงดังสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นขบวนรถของเจ้ากวนโซ่ลั่นออกไปเป็นแถวยาวเหยียดแสงไฟส่องสว่างราวกับลูกธนูวาวาบพุ่งแหวกฝ่าทะเลทรายเปรียวร้างมืดมิดจู่ๆรถที่อยู่ด้านหน้าก็หยุดจอดบริเวณปลายสุดที่แสงไฟหน้ารถส่องถึงมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่อีกฝ่ายรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อกันลมมีหมวกฮูดสีดำใส่ลมผมกระโชกเสื้อสะบัดไว้เกิดเป็นเสียงดังพึบพับดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงฐานหน่วยเมิงฉินบนรถคันหน้าชะงกตัวออกมาดาบยกขึ้นขวางอยู่บนหน้าอกดวงตาใช้แววระแวดระวังใครผู้หญิงคนนั้นไม่พูดไม่จาตรงกันข้ามเสียงรถคันที่อยู่ด้านหลังกลับดังขึ้นรถของเจ้ากวนโซออกจากกองขบวนแล่นมาหยุดอยู่ข้างผู้หญิงคนนั้นประตูรถเปิดออกเธอค้อมตัวเข้าไปนั่งในรถท่านนุ่ยหมิงฉินที่บนรถคันหน้านิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะรีบหดตัวกลับเข้าไปภายในรถอย่างคนรู้กาลเทศะหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งรถก็เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งขบวนรถยังคงเหมือนเดิมรถของเจ้ากวนโซ่วกกลับเข้าสู่ตำแหน่งอย่างสงบราวกับไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นภายในรถผู้หญิงคนนั้นลดหมวกฮูดลงคิ้วของเธอเรียวยาวไว้ผมหน้ามาเส้นผมดำครับยาวถึงไหล่ปลายผมแตกระแหงเล็กน้อยริมฝีปากแดงอวบอิ่มขับปากเค้นไว้อย่างประณีตทว่าใบหน้ากลับมีคราบขมเหลาดำที่ยังไม่ได้เช็ดและดูขัดกันชัดเจนเจ้ากวนโซ่พินิจพิจารณาใบหน้าของหญิงสาวอยู่ครู่หนึ่งหลงจือหลงจือยกมือเป็นสัญญาณบอกให้เขาหยุดพาฉันไปสักระยะก็พอเจียงจันตายแล้วกลมเสียเหยียนต้องตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนแน่ถึงเวลานั้นฉันต้องอยู่ที่นั่นปลอบขวัญทุกฝ่ายไว้อีก2วันฉันค่อยไปหาแผนตวนตกออกอีเหมือนของพวกเราสำเร็จไปกว่าครึ่งละจะปล่อยแผนการขั้นสุดท้ายล่มไม่ได้เด็ดขาด
ซังตองหมดสติไปถึง3วัน3คืนเต็มๆกว่าจะฟื้นขึ้นสติบาดแผลของเขาก็อยู่บนแผ่นหลังตอนสลบถึงกับเคยกระอักเลือดเพราะถูกหินหล่นกระแทกใส่นำซ้ำยังถูกกระทืบหมอจึงสงสัยว่าการกระทบกระเทือนรุนแรงนี้อาจส่งผลต่อปอดทำให้เส้นเลือดฝอยและหลอดลมแตกส่วนจะต้องเปิดอกตรวจสอบหรือไม่นั้นยังต้องรอการยืนยันอยู่ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ในเวลานี้คือการรักษาด้วยยาระงับปวดช่วยปรับลมหายใจสถานการณ์ของเก่าเซินนั้นยังไม่นิ่งเขาเจ็บหนักกว่าซางตงตอนเกิดเหตุถล่มเขาใช้ร่างกายของตัวเองปกป้องติงหลิวไว้ด้านล่างโชคดีที่หินที่ล่วงหล่นใส่เขานั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่น่าจะบาดเจ็บมากนักทว่าตอนถูกขุดออกมาเลือดกับเจิ่งนองเต็มพื้นครั้นพลิกร่างเขาดูจึงพบว่าช่องท้องของเขามีแผ่นเหล็กหักงอ2ชิ้นเสียบอยู่พวกคนงานเมืองจำได้ทันทีบอกว่านั่นน่าจะเป็นเศษเหล็กที่ปลิวออกมาตอนประทัดกระเทียมระเบิดบาดเจ็บหนักแบบนั้นทำไมยังมีแรงปีนไต่เขาเข้าไปอยู่ในใบหน้าของจินเหยียได้ตอนฝอยถังถามติงหลิวเธอร้องไห้จนตาบวมบอกว่าเธอไม่รู้สักนิดเลยว่าเกาเซินบาดเจ็บรู้แต่ว่าตอนประทัดกระเทียมระเบิดเกาเซินกอดเธอกลิ้งอยู่กับพื้นถึงกับคว้าเอาร่างไร้วิญญาณที่อยู่ข้างๆมากันหลังจากนั้นก็ผลักเธอคุ้มกันเธอขึ้นมายังใบหน้าของจินเหยียเข้ามาหลบอยู่ในหลุมเส้นไหวอเหอเองก็บาดเจ็บเช่นกันอย่างดีที่เป็นแค่บาดแผลเล็กๆเท่านั้นทว่าตอนทำแผลจู่ๆเธอก็กระอักเลือดที่หลุดออกมาคือของหน้าตาคล้ายลิ้นท่อนหนึ่งเฟยถังถึงตายก็ไม่เชื่อว่าหินหล่นใส่จะส่งผลรุนแรงถึงลิ้นคนได้ครั้นถามติงเหลียวดูเขาถึงได้รู้เรื่องลิ้นตัวแทนได้ยินว่าลิ้นตัวแทนมีการเป็นคู่แบ่งเป็นตัวถ่ายเสียงกับตัวรับเสียงลิ้นที่เป็นตัวถ่ายเสียงให้กำเนิดตัวรับเสียงได้เป็นจำนวนมากดังนั้นลิ้นที่เป็นตัวรับตัวใดตัวหนึ่งจะถูกทิ้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหากลิ้นที่เป็นตัวถ่ายเสียงไม่อยู่แล้วก็ลิ้นที่เป็นตัวรับเสียงทั้งหมดย่อมหลุดร่วงเหี่ยวเฉาตอนอยู่ในถ้ำเจียงจันใช้ลิ้นที่เป็นตัวถ่ายเสียงเป็นตัวส่งถ่ายข้อความแสดงว่าเขาพกมันติดตัวอยู่ตลอดเวลาก่อนจะบาดเจ็บสาหัสตกลงไปในสระน้ำสีทองลิ้นที่เป็นตัวถ่ายเสียงคงถูกทำลายไปแล้วด้วยเหตุนี้อเหอย่อมไม่มีลิ้นไม่อาจพูดอะไรได้อีกฝ่ายทางไม่รู้ว่าจะปลอบใจอีกฝ่ายยังไงหลังจากนิ่งเงียบอยู่นานเขาก็ยกนิ้วชี้เปี่ยงร่างไร้วิญญาณที่ถูกหามออกไปคุณดูถึงจะเทียบบนไม่เท่าแต่เทียบล่างก็ยังเหลือเฟือนะอย่างน้อยคุณก็ยังมีชีวิตอยู่อเหอพยักหน้าน้ำตาคลอเบาชวนให้คนที่เห็นนึกเจ็บปวดใจเย่หลิวซีเอ็นหลังพักรักษาตัวถึงจะเป็นหลิวซีกระดูกแต่บาดเจ็บก็คือบาดเจ็บหากกระโดดโลดเต้นได้ทันทีทันใดแบบนั้นเธอคงไม่ใช่คนแล้วดังนั้นตลอด 2-3 วันนี้คนที่วุ่นที่สุดกลับเป็นเฟยทางกับติงหลิวแต่ละคนต่างวิ่งวุ่นไปมาระหว่างเตียงคนป่วยฟังอาการป่วยส่งข้าวส่งน้ำแกงพูดจาอบอุ่นปลอบโยนถึงกับหาคนมาทำไม้เท้าให้ใช้กันชั่วคราวแม้แต่ฝันก็ยังนึกไม่ถึงว่าเรือที่คน5คนร่วมเดินทางอยู่ด้วยกันจะมีวันที่ต้องพึ่งพาพวกเขาสองคนช่วยกันพายมีอยู่ครั้งหนึ่งเฟยถังทอดถอนใจบอกกับติงเหลียวเซียวเหลียวในกลุ่มคำว่าเราคุณกับผมอ่อนแอที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต้องให้คนอื่นช่วยคุ้มครองป้องกันเพราะสุดท้ายตอนนี้คนที่มีความสามารถต่างนอนพักรักษาตัวแต่พวกเรากลับไม่มีแม้แต่แพ้ถลอกติงเหลียวตอบว่าเวลาฟ้าถล่มคนที่ตัวสูงที่สุดต้องเป็นคนแบกไม่ใช่หรือไงคนที่มีความสามารถมากย่อมมีหน้ามีตากว่าพวกเราขณะเดียวกันก็ต้องลำบากกว่าพวกเราด้วยเหมือนกันเฟยทางนิ่งเอิงรู้สึกว่าตัวเองแค่อยากมีหน้ามีตาไม่อยากลำบากตอนซังตงฟื้นคืนสติเฟยทางที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงกำลังเคี้ยวมันโถตุ้ยตุ้ยพอได้ยินเสียงเขาตกใจรีบเกลื่อนมาลงท้องจนหายใจมิออกหน้าแดงกำครั้นคว้าแก้วน้ำได้ก็รีบกรอกลงคอทันทีก่อนจะพูดกับซังตงเป็นชุดพี่ตงตอนนี้พี่ห้ามออกแรงนะห้ามใช้อารมณ์แล้วห้ามหายใจแรงๆทำอะไรต้องช้าๆยิ้มได้นะแต่ห้ามหัวเราะเฟยถังพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างร้อนรนกระวนกระวายสั่งตรงอดยิ้มไม่ได้ทว่าแค่ยิ้มหน้าอกก็เจ็บแปรบขึ้นมาทันทีเขาหลับตาหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งความเจ็บปวดก็ค่อยๆทุเลาลงหลังจากนั้นเขาก็เอ่ยปากถามเฟยถังพวกเย่หลิวซีเป็นยังไงกันบ้างเฟยถังพรันเป็นทุกข์ถึงเมื่อครู่เขาจะห้ามสั่งตรงไม่ให้ใช้อารมณ์แต่สิ่งที่พวกเขาพบเจอก่อนหน้านี้คือการต่อสู้ครั้งใหญ่พรรคพวกคนรักต่างเป็นตายไม่รู้ชัด
จะไม่ให้โมโหไม่ให้กระวนกระวายใจไม่ให้สติแตกได้ยังไงกันนึกไม่ถึงว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้น่าเบื่อเป็นบ้าเฟยทังถามพี่ตงทำไมพี่ถึงพูดจานิ่งเฉยไม่มีทีท่าร้อนรนเลยสักนิดกับพวกเราตายไปคนสองคนทุย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 เขาเรียกตบปากตัวเองสั่งตรงกล่าวว่าเห็นท่าทางตอนกินหมั่นโถของนายเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีเรื่องใหญ่อะไรเลิกทำเป็นเล่นได้ละพูดเยอะๆฉันหายใจไม่ทันนะเฟยทังทำตัวเรียบร้อยขึ้นมาทันทีและเล่าสถานการณ์ของแต่ละคนออกมาโดยละเอียดโดยเฉพาะเรื่องเย่หลิวซีเขาบอกว่าตอนนี้เธอใช้ไม้เท้าเดินลงจากเตียงได้แล้วอีกทั้งยังเล่าเรื่องการโจมตีของพวกเสียเหี้ยในวันนั้นให้ฟังด้วยอย่างการใช้แฟดเงาปลอมตัวเป็นหลงเซินเปิดประตูเขาสถานการณ์การสู้รบดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหนพวกเสียเหี้ยนให้พวกผู้พิพีศาสตร์เป็นทับหน้าความสามารถของผู้วิเศษเขาห่วงจินควงยากจะบรรยายได้ด้วยประโยคเดียวขณะที่กองกำลังอีลินกำลังล่าถอยนั้นทันใดนั้นสกุลหลงก็เข้ามาเป็นกองโน้นจุดเพลิงพัสุธาใช้ไม้ตายขั้นสุดยอดของสกุลหลงยันมังกรทะยานพยัคฆ์คำรามช่วยพลิกสถานการณ์พวกเสียเหี้ยนพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนหลังจากนั้นก็พูดถึงเจ้ากวนโซ่บอกว่าอีฝ่ายกลับเมืองเหยซื้อในคืนนั้นเลยผ่านไป2วันถึงส่งข่าวกลับมาบอกว่าขณะเขาห่วงจินควงถูกโจมตีพวกเสียเหี้ยนก็ก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองเหยซื้อเช่นกันทว่าเมืองเหยซื้อเป็นที่มั่นของเหล่าผู้วิเศษกับกองกำลังอีลีนจึงไม่เสียหายมากนักที่หนักกว่าคือภัยธรรมชาติได้ยินว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์นอกจากฐานตุ๊กตาล้มลุกนั่นแล้วบ้านเรือนต่างพังทลายไปไม่น้อยแม้แต่กำแพงเมืองยังแตกเป็นช่องขนาดใหญ่สังตองพูดตัดบทแล้วพวกเจียงจันล่ะเฟยทังกล่าวว่าเจียงจันตกลงไปในสระน้ำสีทองแล้วกองกำลังจินอีเข้าไปเก็บกวาดสระสางถ้ำจินเหยียแล้วที่แท้งูยักษ์นั่นก็คือจินเหยียที่ถูกผนึกเอาไว้ใบหน้าของจินเหียคือประตูเทวสถานหน่วยหมิงฉินที่เข้าไปพร้อมกับพวกพี่ตายไปหลายนายทว่านอกจากตกลงไปในสระทองคำแล้วศพของคนอื่นๆล้วนหาพบหมดยังเจอศพของพวกเสียเหียนอีก4ศพทั้งหมดไม้ดำเป็นตอตะโกสร้างตรงตะลึง4ศพเหรอฉันจำได้ว่าลูกน้องที่เจียงจันพาเข้าไปด้วยไม่ได้มีแค่4คนนะแล้วคนอื่นๆล่ะจับตัวได้หรือเปล่าเท่าที่เขาจำได้น่าจะมีอยู่ด้วยกัน10กว่าคนเฟยทังกล่าวว่าไม่ที่หาพบมีแค่4ศพเท่านั้นน่ะสร้างตรงคิดเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในถ้ำจินเหยียนั่นยังมีทางลับอื่นพวกเขาหนีออกไปทั้งนั้นเฟยทังปฏิเสธไม่มีทางผมไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็กำลังจินอีเองก็กลัวจะมีทางลับทั้งถ้าไม่มีจุดไหนที่ไม่ถูกพวกเขาเคาะสำรวจรับรองได้ 100% ว่าไม่มีคาดว่าคนพวกนั้นคงฉวยจังหวะตอนชุลมุนหลบหนีผู้หญิงที่ชื่อชิงจือนั่นก็จับตัวไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าหนีไปไหนซังตงนิ่งคิดอาศัยจังหวะตอนชุลมุนหนีไปงั้นหรือทำไมเขาถึงจำได้ว่าตอนสติสัมปชัญญะเลือนรางเขาเห็นกองกำลังจินเอบุกตะลุยเข้ามาในถ้ำจินเหียละว่าก็ตามหลักแล้วในเมื่อสถานการณ์การต่อสู้พลิกผันศัตรูอ่อนแอพวกเราแข็งแกร่งคิดจะสกัดกั้นพวกกากเดนที่เหลือย่อมง่ายได้ไม่ต่างจากปอกกล้วยเข้าปากไม่มีทางปล่อยคนหนีรอดไปได้แน่เขามองไปทางเฟยทังคิดอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับหยุดไว้แค่นั้นเฟยทังเข้าใจเขาร้องแหะออกมาพี่อยากพบพี่ซีใช่หรือเปล่ารอเดี๋ยวนะผมจะไปตามตัวมาให้เดี๋ยวนี้เย่หลู่ซีกำลังสลึมสลือจะหลับทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเฟยทังตะโกนเรียกพอได้ยินคำว่าพี่ตงสองคำเธอก็ตาสว่างขึ้นมาทันทีและรีบลุกขึ้นเธอบอกว่าขาบาดเจ็บแต่อันที่จริงตอนสู้ประชิดตัวกับเจียงจันเธอถูกหมัดถูกเท้าของอีฝ่ายเล่นงานไม่ใช่น้อยกำลังวังชาแทบไม่มีเหลือสองวันนี้นอกจากไปเยี่ยมสั่งตรงกับเกาเซินแล้วเวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนล้วนมาไปกับการนอนเรากับต้องการเรียกพลังกำลังที่ใช้ไปกับการต่อสู้ดุเดือดครั้งนั้นกลับมาหลังลุกขึ้นเธออย่างรู้สึกตื้อๆในหัวไฟทางยืดไม้เท้าส่งให้ก่อนจะพูดอีกรอบพี่ตงตื่นละขยับพอพี่อ่ะแม่นเย่หลิวสีจะใช้ไม้เท้าช่วยพยุงแต่ฝีเท้ากับเลวรี่สองวันนี้เธอใช้มันจนชำนาญแล้วไม้เท้าเข้าหยับไปตามจังหวะเท้าของเธอกระแทกพื้นตึกๆราวกับเสียงกลองเสียงของมันทำเธอนึกขันต
อนถึงหน้าประตูกระจกเธอเลิกม่านมองเข้าไปข้างในก่อนเธอมา10กว่าครั้งแล้วทุกครั้งที่เลิกม่านออกภาพเถียนจนชินตาคือสั่งตรงนอนนิ่งอยู่ในนั้นเธอไม่ขยับขยื่นแม้แต่จะหายใจอย่างประหยัดอากาศราวกับว่าต่อให้ต้องเป็นลมเธอก็จะไม่สร้างความยุ่งยากให้พ่อศิลปินเท่าในที่สุดครั้งนี้ก็ต่างกันออกไปสร้างตรงหันมามองเธอเยลูซีพ่อลมใจพิงขอบประตูมองสร้างตรงเขาลืมตาแล้วดีจริงๆพอลืมตาใบหน้านั้นก็แลดูมีชีวิตชีวาสั่งตรงถามคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมต้องให้ผมลุกขึ้นไปเชิญหรือไงเยลูซียิ้มและเดินขยกขยแยกเข้าไปข้างในสั่งตรงมองดูเธอนั่งลงข้างเตียงคนอย่างคุณไม่รู้จักธรรมเนียมเยี่ยมคนป่วยหรือไงกันแอปเปิลสักสองจีนก็ไม่มีเยลูซียกไม้เท้ากระแทกพื้นเอาไม้เท้าคู่หนึ่งแทนได้หรือเปล่าสั่งตรงสงสัยคุณคิดว่าผมถูกเล่นงานน้อยไปใช่หรือเปล่าเยลูซีอยากหัวเราะขณะเดียวกันก็ดึกเอ็นดูเขาอยู่เล็กๆแขนทั้งสองข้างของเธอทาบทับกันและหมอบลงกับขอบเตียงสั่งตรงใช้มือสอดผ่านเส้นผมข้างหูเธอแต่แล้วเขาก็กระหมดคิ้วแผลเป็นเนาะใช่เป็นแผลเป็นแล้วบรรทัดเล็กของเจียงจันกรีดผ่านจากข้างหูไปจนถึงกรามของเธอเกิดเป็นแผลค่อนข้างลึกมาบอกว่าต่อให้ใช้ยารักษาแผลเป็นที่ดีที่สุดก็ไม่อาจเป็นเหมือนเก่าได้ไม่มีอะไรให้ต้องปกปิดเยลูซีพินหน้าให้เขาได้เห็นมันชัดๆฉันไม่ได้รู้สึกอะไรทุกคนต่างก็บอกว่าแผลเป็นนี้สวยมากทั้งนั้นน่ะสั่งตรงถามทุกคนที่คุณพูดถึงคือใครเยลูซีกล่าวถ้าหลักๆก็ฉันเองยังไม่ทันพูดจบเธอก็ก้มหน้ายิ้มสั่งตรงรูปหัวเธอก่อนจะค่อยๆไหลมาที่แก้มฝ่ามือขาวกว้างหนาอบอุ่นหยาบสากเล็กน้อยเยลูซีกุมมือเขาแนบแก้มในตาแดงระเรื่อไม่แม้แต่จะนึกขยับสั่งตรงกล่าวคุณอารมณ์ไม่ดีเหรอเยลูซีไม่ได้มองเขาสายตาจับจ้องอยู่บนผ้าปูเตียงที่อยู่ข้างแก้มผ้าแม้จะเหนือหยาบแต่ก็ขาวสะอาดน่าจะผ่านการซักมาหลายต่อหลายหนจนเริ่มเป็นขุยเธอกล่าวว่าแม้แต่เรื่องนี้คุณก็รู้หรือไงสั่งตรงอึ้มมาคำหนึ่งเวลาคุณไม่สบายใจบรรยากาศรอบตัวจะแตกต่างผมเข้าใกล้แค่นิดเดียวก็รู้สึกได้ละไม่คิดจะบอกให้ผมรู้หรือไงผมอาจจะหายใจลำบากนิดหน่อยแต่สมองยังปกติดีตอนพูดก็เหมือนจะหายใจไม่ทันเยลูซีเงยหน้าและช่วยเขาลดผ้าห่มลงจะได้ไม่ทำหน้าอกจนอึดอัดสองวันนี้ฉันนึกถึงแต่ตอนที่เจียงจันตายเธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้เขาฟังโดยละเอียดรวมถึงแววตาแปลกประหลาดของเจียงจันกับคำพูดที่พูดไม่จบว่าเธอต้องระวังยังมีตอนเขาจมหายไปในสระจู่ๆเธอก็น้ำตาไหลออกมาสั่งตรงนิ่งฟังเธอเล่าจนจบหลังจากนั้นล่ะคุณสงสัยอะไรเยลูซีกล่าวว่าตอนตายเขาต่างกับก่อนหน้านี้ยังกับคนละคนฉันกำลังคิดว่าก่อนตายเขานึกอะไรบางอย่างได้ใช่หรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่เขาเกลียดฉันอยากเอาชีวิตฉันเป็นไปได้ไหมว่าถูกคนหลอกสั่งตรงมีอยู่หลายครั้งที่ความทรงจำของร่างกายดื้อรั้นกว่าความทรงจำของสมองเหมือนกับที่ฉันจำไม่ได้ว่าทำไมแต่มือของฉันกลับวาดแมงป่องไว้ที่หางตาได้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องร้องไห้แต่ฉันในตอนนั้นร้องไห้ออกมาจริงๆนะเยลูซีรู้สึกสับสนในความทรงจำนอกจากเล่นละครตบตาคนแล้วเธอเหมือนจะไม่เคยร้องไห้ถ้าเจียงจันไม่สำคัญกับเธอก็ไม่ควรร้องไห้ถ้าเขาสำคัญกับเธอมีเท่ากับลงมือฆ่าเขาด้วยตัวเองเยลูซีไม่รู้อะไรกับอีกครึ่งของตัวเองเลยแม้แต่น้อยทำให้เธอนึกกลัวความทรงจำที่ยังไม่มีทีท่าจะฟื้นคืนนั้นขึ้นมาสั่งตรงกล่าวคุณกลัวว่าตัวเองอาจฆ่าเพื่อนคนสำคัญว่าน่าจะนึกเสียใจก็สายเกินแก้แล้วใช่ไหมเยลูซีไม่พูดไม่จาสั่งตรงนิ่งเงียบอยู่เป็นนานกว่าจะเอ่ยปากพูดออกมาเรื่องนี้ก็เป็นไปได้อยู่เยลูซีรู้สึกหนักใจที่เธอเอาเรื่องนี้มาบอกสั่งตรงอันที่จริงไม่ใช่อยากได้ยินเขาบอกว่าเห็นด้วยทว่าอยากได้ยินเขาปฏิเสธพูดจาอย่างมีเหตุมีผลบอกว่าเธอคิดผิดจริงจันเป็นศัตรูตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยเปลี่ยนสั่งตรงพูดต่อแต่ว่าหลิวซีข้อแรกเรื่องนี้ยังไงก็เกิดขึ้นแล้วแม้วันหน้าความจริงปรากฏทำให้คุณเจ็บปวดจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่เรื่องนี้ยังไงมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเยลูซีพยักหน้าข้อ2ไม่รู้ว่าผมพูดแบบนี้จะทำให้คุณสบายใจขึ้นบ้างหรือเปล่าผมทุ่มเทสุดกำลังคลานไปกอดขาเขาไว้เพราะรู้สึกว่าเขากำลังจะฆ่าคุณ
ถ้าผมไม่กอดขาเขาไว้เฟยถังไม่ได้เข้าไปป่วนคุณไม่บังเอิญคว้ามีดเอาไว้ได้ผลลัพธ์คงมีแค่2ประการภายใต้สถานการณ์แบบนั้นหากคุณไม่ฆ่าเขาคนที่ถูกฆ่าก็ย่อมเป็นคุณไม่เพียงแค่คุณเท่านั้นผมกับเฟยถังบางทีก็อาจหนีไม่พ้นเยลุสินเงียบก็จริงจึงจะไม่ได้มาเพื่อแลกคนกับเธอเขามาเพื่อเอาชีวิตเธอแต่เขาเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นเขาลดลงมืออย่างไม่ปราณีปราศัยข้อ3คนฆ่าเขาแล้วจริงงั้นหรือมีดของคุณแทงทะลุหัวใจเขาแล้วจริงๆหรือเยลุสีกล่าวว่าแต่ว่าตอนนั้นเขาตกลงไปในสระสีทองซังตงตัดบทคุณรู้หรือเปล่าเฟยถังบอกว่าศพของพวกเซียเยียนหาพบแค่4ศพเยลุสีนิ่งอึ้งไปชั่วขณะรู้แล้วคุณไม่แปลกใจบ้างหรือไงในถ้ำไม่พบทางลับตอนนั้นกองกำลังจินอีปิดทางเข้าไว้คนของเซียเยียนพวกนั้นหลบหนีไปทางไหนเยลุสีไม่เคยคบคิดปัญหาเรื่องนี้จริงจังหรือว่าพวกเขาอาศัยจังหวะหลบหนีออกไปตอนกำลังโกลาหลฉันเองก็ไม่ได้สังเกตว่าคนอื่นสู้กันยังไงในพวกเขาอัญเชิญผู้ผีปีศาจได้บางทีอาจเดินทะลุผนังเข้ามาหรือไงสร้างตรงใส่หน้าคุณอย่าคิดว่าพูดผีปีศาจพวกนั้นจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สูงส่งเกินไปย่าสีเหนียงที่พวกเราเจอที่เสี่ยวหยางโจยังไงก็เอาชนะแรงฉุดของรถออฟโรดไม่ได้พวกเสี่ยเหยียนถ้าเดินทะลุผนังได้จริงทำไมต้องใช้แฟดเงาปลอมตัวเป็นหลงเซินผ่านประตูเขาเข้ามาด้วยเดินทะลุเข้ามาเลยไม่ง่ายกว่าหรือไงพอพูดเยอะหน้าอกเขาก็แน่นขึ้นอีกสั่งตรงหยุดพูดไปครู่หนึ่งเยลุสีไม่กล้าสุ่มสี่สุ่มห้าแต่หน้าอกสั่งตรงได้แต่กลุ่มมือเขาไว้แน่นเพื่อให้พูดได้มากขึ้นสั่งตรงจึงลดเสียงลงพวกเขาเข้าออกผ่านทางสระสีทองคำพูดของเจ้ากวนโซ่บางครั้งก็พอเชื่อถือได้เขามั่นอกมั่นใจในกองกำลังรักษาความปลอดภัยเขาห่วงจินควงอาเหอเองก็บอกบนพื้นมีทางเข้าออกเขาแค่ทางเดียวเท่านั้นบนฟ้ามีเพลิงพัสุธาป้องกันแม้แต่นกยังบินผ่านไม่ได้ในใบหน้าจีนเหยียมีงูยักษ์คนธรรมดาหากเจอเข้ามีหวังได้กลัวจนเขาอ่อนปวกเปียกดังนั้นแต่ไหนแต่ไรจะไม่เคยมีคนคิดที่นั่นจะมีเส้นทางเชื่อมต่อคุณลองย้อนคิดดูจีนเหยียเฉื่อยชาแค่ไหนถึงผมจะไม่เข้าใจว่าทำไมสุดท้ายมันถึงได้คลุมคลั่งขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันทำตัวว่านอนสอนง่ายจนผิดวิสัยไม่ว่าจะถูกลูกสอนโจมตีสักเท่าไหร่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองมากนักเยลุสีพึมพำดังนั้นพวกเสียเหยียนจึงใช้เดินทางเข้าออกทางสระสีทองหรอไม่น่าจะใช่น้ำนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนสร้างตรงเตือนพวกเราเห็นแต่ทหารของหน่วยเม้งเชนตกลงไปร่างกายถูกกัดกร่อนจนเหลือแค่ครึ่งแต่คุณเห็นพวกเสียเหยียนคนไหนตกลงไปด้วยตาตัวเองหรือเปล่าในเมื่อพวกเขาผ่านเข้ามาทางสระสีทองได้มาตรการป้องกันอะไรก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากเยลุสีไม่พูดอะไรอีกการคาดคะเนนี้นับว่าสมเหตุสมผลอยู่ตอนนั้นในถ้ำเต็มไปด้วยฝุ่นควันฟุ้งกระจายสระก็ถูกเศษหินเล็กใหญ่กรบสูงสูงต่ำต่ำไม่เสมอกันพวกเสียเหยียนแค่ย่อตัวลงมามองหารอยแยกมุดผ่านเข้าไปเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วเธอถอนหายใจนั่นก็แปลว่าเจียงจันยังไม่ตายสร้างตรงสายหน้าแขนขาดตกลงไปในสระยังไงก็จัดว่าอันตรายอยู่ดีผมแค่อยากบอกว่าเขายังมีโอกาสรอดแต่บางครั้งก็ต้องดูเวลาสถานที่ความสมัครสมานสามัคคีหลังตกลงไปในสระเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างผมเองก็บอกไม่ได้หลังจากผ่านไป 2-3 วันร่างกายของสังตรงก็เริ่มดีขึ้นมากต่างกับเก่าเซินที่กลับทรุดหนักความสามารถในการรักษาที่เก่าห่วงจินควงมีจำกัดหมอเองก็ไม่อาจบอกถึงสาเหตุได้ชัดแจ้งทำได้เพียงคาดคะเนสุ่มสี่สุ่มห้าว่าอาจเพราะลำไส้มีแผลทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ช่องท้องจนเกิดอาการติดเชื้อรวมถึงเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆติ้งหลิวกระวนกระวายจนปากเป็นแผลร้อนในเธอคอยเฝ้าอยู่หน้าเตียงของเก่าเซินตลอดเวลาไม่ยอมหลับยอมนอนเก่าเซินตกอยู่ในภาวะวิกฤตระลอกใหม่เลือดออกในช่องท้องเป็นจำนวนมากติงหลิวถูกไล่ให้ออกไปอยู่นอกกระจกเธอยืนตัวสั่นงันงกอยู่ท่ามกลางลมหนาวเพียงลำพังกว่าหมอจะออกมาก็ตอนฟ้าใกล้สางและบอกกับเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าที่ทำได้ในเวลานี้ก็แค่ประคองชีวิตเขาไว้ชั่วคราวเท่านั้นช่องท้องเต็มไปด้วยอวัยวะต่างๆนานาแผ่นเหล็ก2แผ่นนั้นเสียบทะลุเข้าไปในร่างของเกาเซินสร้างบาดแผลสาหัสสากรรจ์ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังเกิดอะไรขึ้นอีกเครื่องไม้เครื่องมือที่เมืองไม่ดีพอ
แนะนำให้พาตัวกลับไปรักษาที่เมืองเหยซื้อจะดีกว่าติงหลิวฟังเข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนแฝงของอีกฝ่ายได้เหล่าๆคล้ายจะบอกว่าให้เตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆต่อไปถึงเมืองเหยซื้อก็ใช่ว่าจะรักษาเขาได้ติงหลิวหัวใจแตกสลายเธอร้องไห้วิ่งโหเข้าไปในกระโจมของเย่หลิวซีเย่หลิวซีถูกอีกฝ่ายปลุกตื่นเพิ่งลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังไม่ทันรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นติงหลิวก็สุกหน้าเข้าในอ้อมแขนเธอและร้องไห้ไม่หยุดเย่หลิวซีหนาวสะท้านไปทั้งใจคิดว่าเก่าเซินคงหมดทางรักษาจึงใช้มือลูบไปบนแผ่นหลังของติงหลิวในที่สุดเธอก็หยุดสะอึกสะอื้นพี่ซีหมอที่นี่ไม่ไหวพวกเรารีบกลับเมืองเหยซื้อเธอหรือไม่ก็ออกจากด่านพวกเราออกจากด่านกันเถอะไปโรงพยาบาลใหญ่หาหมอเฉพาะทางไม่อย่างนั้นเก่าเซินมีหวังได้ตายแน่เย่หลิวซีพยักหน้าตกลงที่เมืองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขาดแคลนที่อยู่กันตอนนี้เดิมก็เพราะต้องการดูแลสั่งตรงกับเก่าเซินในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเช่นนั้นก็ต้องรีบย้ายออกให้เร็วที่สุดฟ้าสว่างได้ไม่เท่าไหร่พวกเขาก็พร้อมออกเดินทางแล้วเฟยทางรับหน้าที่ขับรถออฟโรดของสั่งตรงทางเมืองได้จัดเตรียมรถไว้อีก2คันคันหนึ่งคล้ายลกจุดเฉินด้านในมีแคร่หามอยู่2คันไว้ให้สั่งตรงกับเก่าเซินได้ใช้พร้อมหมอประจำรถอีกคันส่วนรถไอ้คันเป็นรถบรรทุกธรรมดาซึ่งบรรทุกกองกำลังจินอี20กว่านายบอกว่าจะได้คอยช่วยคุ้มกันเธอเอ่ยปากขอเรื่องเกินเบอร์แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันขณะที่เย่หลู่ซีกำลังแปลกใจหัวหน้ากองกำลังจินอีก็เดินเข้ามาคำพูดของเขาทำเธอหนักใจคุณหลิวซีทำเมืองเหยซื้อส่งข่าวกลับมาคุณสังหารเจียงจันทำให้ตอนนี้คุณเป็นเหมือนตะปูในตาน้ำในเนื้อของพวกเสี่ยเหยียนพวกนั้นอาบบุกมาล้างแค้นได้ทุกเมื่อผู้เอาโสดจ้าบอกว่าทันทีที่ออกเดินทางพวกเราต้องคุ้มครองคุณให้ดีเย่หลู่ซีถามเจียงจันตายแล้วอย่างนั้นเหรอตายแล้วมีพยานมองเห็นกันตั้งหลายคนเขาตกลงไปในสระสีทองแบบนั้นเกรงว่าคงละลายกลายเป็นกองเลือดหมดละรถสามคันค่อยๆแล่นออกจากเมืองเย่หลู่ซีนั่งอยู่ข้างที่นั่งคนขับเธอรู้สึกไม่คุ้นเคยกับคนขับเปลี่ยนจากสั่งตรงเป็นเฟยทั้งซินติงหลิวนั้นเป็นห่วงเก่าเซินจึงนั่งไปกับรถฉุกเฉินที่ด้านหลังจึงมีแค่อเหอกับเจินซื่อไห่อเหอหลังจากพูดไม่ได้ก็ทำตัวไม่ต่างจากคนหมดเรี่ยวหมดแรงนั่งเพียงอยู่กับหน้าต่างรถราวกับกลัวจะนั่งกินที่ยังไงอย่างนั้นตรงกันข้ามกับเจินซื่อไห่มันพองตัวสุดๆที่นั่งด้านหลังถูกมันยืดไปกว่า7ส่วนนำซ้ำยังวางท่าจองหองพองขนราวกับจะบอกว่าคราวนี้ตัวเองลำบากตรากตรำสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงไว้ไม่ใช่น้อยเย่หลุซีเด็กกันได้ว่าสองวันนี้เฟยถังดูชิงชังเจิ้นซื่อไห่สุดๆคอยแขวะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่ซีพี่คงไม่เห็นใช่มันออกแรงไม่ใช่น้อยแต่เรื่องนี้ไม่ต่างจากไฟไหม้บ้านชาวบ้านแบกน้ำดับไฟแต่มันกลับวิดพื้นอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ข้างๆเหนื่อยจนเหงื่อท่วมหัวมีประโยชน์อะไรไม่เสียทีที่เป็นพวกเดียวกันกับเจิ้นซานเหอเจิ้นซานเหอจะอะไรก็หน่อยก็เป็นลมเจิ้นซื่อไห่มือถือมีดหั่นผักรับมือกับจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปเพราะว่าเจ้าพวกมันสองตัวฝังอยู่ด้วยกันนะอย่าให้มันได้มีโอกาสไปทำร้ายไก่ตัวเมียตัวอื่นๆเลยจะดีกว่าเย่หลุซีนึกอยากหัวเราะรถแล่นตรงมาตามถนนคดเคี้ยวแสงแดดจัดจ้าในฤดูหนาวจมอยู่ท่ามกลางหมอกยามเช้าเขาหวงจินควงที่เดิมเป็นสีเหลืองน้ำตาลยามนี้กลับมีสีทองมนเพิ่มแทรกเข้ามาหญ้าสีเหนียงแห้งดำยาวๆห้อยตัวลงมาจากภูเขามองดูเผินๆคล้ายหัวคนขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเส้นผมแห้งผากซากศพที่ยังไม่ได้เก็บเรียงรายอยู่ตามทางที่นอนงอกองงอกิ้งอยู่บนพื้นล้วนเป็นพวกเสี่ยเหยียนดาบยาวลูกศรยาวปักอยู่บนร่างก่อนตายไม่ว่าพวกเขาจะปณิธานแน่วแน่ไม่ยอมอยู่ร่วมโลกกับศัตรูขนาดไหนแต่เมื่อตายไปทุกอย่างก็สิ้นสุดเมื่อรถออกมาจากเส้นทางเขาเย่หลิวซีก็นึกกังวลกลัวจะพบกับการซุ่มโจมตีของพวกเสี่ยเหยียนต่อให้ต่อสู้เธอไม่มีปัญหาอย่างมากก็แค่ม้วนแขนเสื้อขึ้นเท่านั้นแต่เก่าเซินเป็นแบบนั้นไม่อาจกระทบกระเทือนอะไรได้อีกแต่เรื่องราวกลับนอกเหนือความคาดหมายตลอดการเดินทางทุกอย่างล้วนราบรื่นอาจมีบ้าง 2-3 ครั้งที่มองเห็นหน้าไม้ดาบพกถูกทิ้งไว้ข้างทางคาดว่าตอนพวกเสี่ยเหยียนพ่ายแพ้พวกเขาคงทิ้งอาวุธพวกนั้นไว้ตกบ่ายเมืองเหยซื้อก็ปรากฏอยู่ไกลเฟยทางจ้องตาเขม็งก่อนพูดออกมาประโยคหนึ่งรีบดูนั่นเพียงดูก็เข้าใจได้เขาไม่รู้จะบรรยายยังไง
เมืองทั้งเมืองราวกับเป็นหอเอ็นปิซ่าไม่ต้องบอกว่าเอ็นมากกว่าอยู่หน่อยที่ดินแปลงใหญ่กระดกขึ้นด้านหนึ่งสึกด้านสุดจมลงไปในพื้นที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือทั้งที่เอียงขนาดนั้นแต่เขาโครงสิ่งปลูกสร้าง9ใน10ส่วนกลับยังคงยืนตระหง่านอยู่อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อขับเข้าไปใกล้อีกเล็กน้อยรอยแยกขนาดใหญ่บนกำแพงเมืองก็ปรากฏชัดต่อสายตาเยลุซีกล่าวนี่ก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วทำไมแค่ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆกลับไม่ยอมทำเฟยทังสายหน้าเรื่องนี้ใช่ว่าจะซ่อมแซมกันได้ง่ายๆต้องงัดฐานให้ตรงก่อนพี่ซีพี่เคยได้ยินเรื่องหอคอยเสี่ยวเหยียนที่เมืองซีอันใช่หรือเปล่าว่ากันว่ามีครั้งหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวทำเอาตัวหอคอยแยกออกจากกันสุดท้าย10กว่าปีให้หลังเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งนึงตัวหอคอยกลับประสานเข้าหากันใหม่เฉยเลยถ้าผมเป็นตาเท่าแซ่เจ้าตอนนี้ผมคงระดมหลักผู้วิเศษหาทางดึงเมืองให้กลับมาตั้งตรงมากกว่าขณะตอบรถก็เคลื่อนมาถึงประตูเมืองเนื่องจากพื้นที่เอียงลาดเพื่อให้เข้าออกสะดวกปากทางจะมีการทำทางลาดไว้เฟยทังกระโดดลงจากรถไปเข้าประตูหลังของรถฉุกเฉินเตือนติงหรือว่าหลังจากนี้เส้นทางจะลาดเอียงหลังสั่งคนบนรถให้เตรียมพร้อมเรียบร้อยเขาก็กลับขึ้นไปขับรถนำขบวนต่อหลังขับรถเฉียงๆเข้าไปในเมืองเหยซื้อพวกเขาก็ตรงเข้าไปในเมืองอี่หลินต่อระหว่างทางรถแยกออกเป็นสองสายคนอื่นๆกลับเข้าที่พักก่อนเฟยทางพายี่หลุสี่ไปพบเจ้ากวนโซ่ทว่าตอนมาถึงที่พักของเจ้ากวนโซ่รถกลับถูกสกัดไว้เยหลุสี่เปิดประตูลงรถมาทันทีที่เท้าเหยียบถึงเธอก็รู้สึกใจฝ่อขึ้นมาเล็กๆไม่รู้แล้วว่าคำว่าพื้นราบสองคำสะกดยังไงทหารหน่วยหมิงเฉินทำหน้าที่ยืนยามขวางเธอเอาไว้ไม่เข้าไปบอกว่าเจ้ากวนโซ่กำลังต้อนรับแขกแขกเพิ่งเข้าไปไม่นานคาดว่าคงยังไม่เสร็จธุระง่ายๆเยลุสีเดินกระโปรงกระเพกเข้าไปด้านในมีแขกแล้วยังไงคุยกับฉันแค่นาทีใช่ว่าจะเสียเวลาอะไรนักหนาอย่ามาแต่ต้องตัวฉันเกิดฉันล้มแล้วลุกไม่ขึ้นหรอกก็นะถึงตอนนั้นนายรอรับความโชคร้ายได้เลยท่านนุ่ยหมิงฉินไหนนั้นไม่เคยเจอ18มงกุฎหน้าด้านแบบนี้จึงเก้เก้กังๆทำอะไรไม่ถูกเขารู้ดีว่าเย่หลิวสีเป็นแขกจริงๆจึงไม่กล้าลงไม้ลงมือทำได้เพียงกางแขนขวางพลางถอยขณะถอยไปถึงประตูทงรับแขกเสียงของเจ้ากวนโซ่ก็ดังมาจากด้านหลังมีอะไรท่านนุ่นเหม่งฉินในนั้นสะดุ้งผ่านกลับไปดูก็พบเจ้ากวนโซ่ชะโงกร่างออกมาจากห้องหนังสือในเมื่อผู้เป็นนายออกหน้าแล้วเช่นนั้นก็เท่ากับไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองอีกเขาจึงถอยออกไปด้วยท่าทีหวั่นหวาดเยลุซีเดินขึ้นหน้าไปก้าวหนึ่งเจ้ากวนโซ่เนื้อตัวเย็นเยียบดึกว่าเธอจะบุกเข้ามาเขายื่นมือข้างหนึ่งจับวงกับประตูอีกด้านไว้หลังบานประตูหลงจือกำลังยืนพิงอยู่สายตาเธอลึกล้ำทว่ากลับสงบนิ่งไม่มีท่าจีกระวนกระวายเหมือนเจ้ากวนโซ่เยลุซีเอ่ยปากพูดเข้าประเด็นไม่ยอมเสียเวลาพูดอ้อมค้อมเหลวไหลกับเจ้ากวนโซ่แม้เพียงครึ่งคำเพื่อนของพวกเราคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหมอที่เมืองรักษาไม่ได้ตอนนี้เขาถูกส่งตัวกลับห้องพักแล้วคุณพอจะส่งหมอที่เก่งที่สุดกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่สุดไปช่วยรักษาได้หรือเปล่าที่แท้ก็เรื่องจะพวกนี้เจ้ากวนโซ่ยอมยินดีร่วมมือด้วยอยู่แล้วนำซ้ำตอนนี้ใจเขาเองคิดก็แต่อยากไล่เธอกลับออกไปเจ้ากลับไปก่อนเถิดเรื่องนี้ข้าจะจัดการให้อย่างสุดความสามารถวางใจได้หมอในเมืองเหยซือล้วนถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ก็ล้วนแต่ชั้นหนึ่งเยลุซีตัดบทผู้เอาสอเจ้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็อาจมีเหตุนอกเหนือความคาดหมายได้พวกหมอที่นี่จนปัญญารักษาฉันมีตัวเลือกอีกตัวถ้าคุณไม่รังเกียจพอจัดการให้ฉันออกจากด่านไปได้หรือเปล่าเจ้ากวนโซ่สีหน้าแปลกเปลี่ยนแต่ไม่นานก็คืนกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วและจากอึกอักอีกครู่หนึ่งเขาก็พูดจากคล่องแคล่วผิดสังเกตไม่มีปัญหาทักษะการแพทย์ของนอกด่านเหนือกว่าพวกเรามากเรื่องนี้ข้ายอมรับชีวิตคนสำคัญข้ายอมไม่มีอะไรติดขัด